ปิดพวกคนดังลูกพี่ลูกน้องที่หลายคนไม่เคยรู้แท้จริงเป็นญาติกันทำให้หน้าตาดีทั้งบ้านหลายคนรู้สึกเอ๊ะทำไมลูกดาราหน้าตาละไม้คล้ายกันบางครั้งก็ไปร่วมงานด้วยกันไปเล่นด้วยกันจนเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์พวกเขาและเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงจะมีลูกดาราคนดังคนไหนเป็นญาติกันบ้างไปชมกันเลยอันดับที่6น้องอลินน้องอลันกับพี่แพทริกน้องริต้าทั้ง4คนนี้กลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะสืบเนื่องมาจากตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ครับของคุณหมอโอ๊คสมิธและแบงค์สามีของนิน่ามีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันบ้านนี้เป็นบ้านคนเก่ง DNA นี้สืบทอดมายังลูกๆหลานเพราะทั้ง4คนฉายแววเป็นเด็กฉลาดพี่แพทริกน้องริต้าเพิ่งจะได้เกียรติบัตรการันตีจากการเรียนมาหมาดๆแบบนี้รออะไรกันล่ะครับปรบมือรัวๆส่วนอลินอลันก็กล้าแสดงออกจนเข้าสู่วงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันดับที่5พี่ปุ่นน้องกันและพี่ณดาน้องณดลทั้ง4คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับลูกหลานใครทำไมถูกใจจริงๆยิ่งโตยิ่งออร่าพระเอกนางเอกกระจายซึ่งพวกเขาเป็นลูกหลานบ้านปุณกันนั่นเองครับแถมลูกบ้านของแม่นุสบาก็ยังเก่งมากสอบติดนักเรียนแพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทำเอาปลื้มใจกันทั้งบ้านทางฝั่งลูกบ้านแม่กบก็ไม่น้อยหน้าเรียนเก่งเรียนดีพูดภาษาอังกฤษคล่องเปลือกันเลยทีเดียวอันดับที่4น้องมายูน้องวิตาไม่ต้องสงสัยเลยว่า2สาวเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรก็มาจากตระกูลเฟื่องอารมณ์ของเมและน็อตนั่นเองครับงานนี้พอได้เจอน้องสาวเขาหน่อยมายูก็สวมบทบาทเป็นพี่สาวในทันทีน้องวิตาลูกสาวพ่อน็อตที่สำเนาตรงเป๊ะก็น่ารักน่าชังจนคุณพ่อหลงมากๆอันดับที่3น้องนิรินทร์กับพี่ระดาน้องระพีทั้ง3เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับบอกเลยว่าตระกูลนี้รับขวัญหลานกันแบบจัดหนักจัดเต็มเปไม่อั้นถึงกับทุ่มทุนเป็นร้อยล้านสร้างโรงเรียนให้ไปเลยจ้าส่วนเด็กๆก็มีหน้าตาน่ารักสดใสที่แตกต่างกันไปน้องนิรินทร์จะฉายแววเจ้าบทบาทเป็นนักแสดงเหมือนแม่หนิงส่วนน้องระดาก็มาในมาตรนางงามแบบนุ้ยไม่ผิดเพี้ยนกันเลยครับอันดับที่2น้องไทก้ากับน้องดิสนีย์ลูกพี่ลูกน้องคู่นี้สนิทสนมกันมากก็เพราะว่าแม่ของทั้งคู่นิวเคลียร์และอุ้มลักษณะคือคู่พี่น้องสุดสีสุดแซ่บตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนมีลูกหนึ่งก็ยังสวยไม่สางกันเลยครับแถมลูกๆอายุไล่เลี่ยกันทั้งคู่เลยพามาเล่นเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดโดยไทก้านั้นก็ฉายแววสุภาพบุรุษยอมให้น้องดิสนีย์แกล้งสมเป็นเฮียของน้องจริงๆอันดับที่1พี่ทริสเทนกับพี่ปริมพี่ปางพี่ทริสเทนกับพี่ปริมพี่ปรางต้องบอกเลยว่าสมาชิกครอบครัวนี้น่ารักมากครับเมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองบ้านก็เพิ่งฉลองต้อนรับสมาชิกใหม่ของตระกูลฮิรัญญทิติไปหมาดๆก็คือน้องไทเลอร์ลูกพ่อชายกับแม่วิกกี้และน้องเปรมลูกพ่อมิกกับแม่เบนซ์นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นสุดๆครอบครัวหนึ่งเลยครับ